ทางอุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะคะได้กางแผนในการปฏิบัติการไปนำร่างรวมไปถึงผู้ที่ติดอยู่ภายในพื้นป่าซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เขาไปก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันค่ะสุดท้ายมีผู้บาดเจ็บ1คนเสียชีวิต1คนแล้วตอนนี้ก็ยังไม่สามารถนำตัวออกมาได้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมประชุมวางแผนในการลำเลียงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่บาดเจ็บ1คนเสียชีวิต1คนที่อยู่กลางพื้นป่าลึกที่บ้านผู้เยหมู่ที่3ตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังทั้งคู่มีปากเสียงทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายกันโดยทางนายเทวินมีทรัพย์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมได้มีการประสานขอเฮลิคอปเตอร์จากกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีเพื่อเข้าไปปฏิบัติภารกิจนำตัวผู้บาดเจ็บรวมไปถึงนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาจากจุดเกิดเหตุแต่ว่าเนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นลักษณะของป่ารกทึบมีต้นไม้หนาแน่นจึงไม่สามารถนำเฮลิคอปเตอร์ลงจอดได้นอกจากนี้นะคะยังได้จัดกำลังเดินเท้าเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุเมื่อช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงของวันนี้ค่ะโดยผู้บาดเจ็บตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะสามารถที่จะห้ามเลือดได้ซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดเดินเท้าค่ะก็ช่วยการปรับพื้นที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์เพื่อให้ลงจอดรับตัวผู้บาดเจ็บออกมาจากพื้นป่าได้เราเข้าไปตั้งแต่เมื่อวานนี่เพิ่งถึงเมื่อสักบ่ายโมงวันนี้เองนะครับชุดที่เดินเท้าเข้าไปเพื่อจะไปช่วยการทําลานฮอชั่วคราวเพราะมันต้องไปตัดต้นไม้แล้วซึ่งเราก็สามารถจะเอาฮอเข้าไปแล้วก็ไปเห็นหน้าเห็นตาโบกไม้โบกมือแล้วก็เอาเสบียงเอาของเวชภัณฑ์เอาอุปกรณ์ไปตัดต้นไม้เพื่อจะให้นายฮอลงนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยเราก็มีแผนรับรองคือจะขอฮอของทางอากาศที่เขามีตรงฮอยที่สามารถจะไม่ต้องดอกที่เรายกมาได้แต่สุดท้ายแล้วภารกิจมาไม่ได้ซึ่งวันนี้ก็ยังไม่สามารถนำเฮลิคอปเตอร์ลงจอดได้นะคะจึงต้องยกเลิกภารกิจแล้วก็จะเริ่มต้นในการลำเลียงอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ซึ่งภารกิจของเจ้าหน้าที่ชุดเกิดเหตุทั้ง8คนเนี่ยคือเดินทางเข้าป่าเพื่อไปติดตั้งกล้องวงจรปิดในการไปศึกษาหรือว่าการวิจัยทางวิชาการเพื่อติดตามสัตว์ตระกูลแมวป่าหรือว่าเสือโคร่งในกลุ่มป่าทางตอนใต้ของพื้นป่าตะวันตกในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ